จางไห่เฟืองเองก็ไม่คิดจะอธิบายอะไรให้ทุกคนฟังหลังจากพูดประโยคนั้นจบก็เดินก้าวยาวๆออกไปข้างนอกหังหวนเจอรีบเดินเร็วๆตามไปผู้คุมหวงที่อยู่ด้านข้างจึงเดินรุดหน้ามาซักถามจางไห่เฟิงนักโทษพวกนี้จะจัดการยังไงครับจางไห่เฟิงตอบกลับโดยไม่หันมามองคืนนี้ทำโอทีใครก็อยากคิดจะได้พักคนที่ไม่ได้พักผ่อนแน่นอนว่าต้องรวมผู้คุมหวงเอาไว้ด้วยเพื่อนร่วมงานผู้มีประสบการณ์รู้ว่าตัวเองทำผิดเขาถูจมูกยางกระอักกระอ่วนหมุนตัวหันไปออกคำสั่งกับพวกนักโทษคืนนี้ห้ามพักผ่อนทำงานเพิ่มเสียงสะบดบ่นของพวกนักโทษดังโครมพวกเขาสะบัดกล้ามเนื้อด้วยความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดเห็นได้ชัดว่าทั้งเหนื่อยทั้งล้าเวลานี้จางไห่เฟิงเดินไปถึงหน้าประตูโรงงานแล้วเสียงเซ็งแซ่ทำให้ฝีเท้าเขาชะงักกึกราวกับรูปปั้นตั้งตระหง่านยังไงก็ควรให้กินข้าวหน่อยไหมหิวจนไส้กิ่วแล้วเสี่ยวซุนว่อยวายขึ้นมาหนึ่งประโยคคำพูดของเขาทำให้คนสี่ห้าคนที่อยู่ข้างๆพูดคล้อยตามจางไห่เฟิงหันตัวกลับมาทันทีหรี่ตาถามใครอยากกินข้าวเสียงของเขาไม่ดังแต่ความเย็นอย่าเยียบของน้ำเสียงกลับทำให้นักโทษที่กำลังเอ็ดอึงตกใจจนเงียบกริบราวจะกระจันในหน้าหนาวทันทีพอแล้วกลับไปประจำที่ของตัวเองกันแม่งให้หมดเตรียมตัวทำงานเหล่าหวงอดไม่อยู่สะบดด่าออกมาปกติถือว่าเขาเป็นมิตรกับนักโทษกลุ่มนี้ค่อนข้างมากแต่วันนี้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วยความไม่เป็นธรรมนี้ยังไงต้องหาทางระบายออกไปให้ได้พวกนักโทษเดินซึมกระถือกลับไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองเตรียมเริ่มทำงานอันแสนเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาในค่ำคืนนี้มีเพียงหังหวนจื้อคนเดียวที่เดินตามจางไห่เฟิงออกจากเขตโรงงานผลิตเข้าสู่ความมืดมิดของเขตควบคุมฝ่ามืดแล้วมาตรการป้องกันความปลอดภัยของเขตควบคุมยิ่งหนาแน่นมากขึ้นไฟส่องสำรวจกำลังแรงสูงหลายดวงตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงของตึกส่องลงมาเป็นลำแสงทำให้พื้นดินสว่างสวยราวกับเป็นเวลากลางวันหังวันจื้อรู้กฎดีก้มหน้าก้มตาไม่กล้าเงยหน้ามองสเปะสปะทำเพียงเดินตามจางไห่เฟิงไปติดๆคนทั้งสองเดินไปทางทิศใต้หลังจากผ่านพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกของเขตควบคุมสีแล้วกลุ่มตึกที่ตั้งวางราวกับแผนผังปากว่าก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขายังไม่ทันได้เดินเข้าใกล้พระมีแสงสว่างจ้าสาดส่องมาบนร่างของพวกเขาขณะเดียวกันก็มีเสียงคนตวาดถามมาใครหังวนเจอรู้สึกได้ว่าตัวเองอยู่จุดศูนย์กลางของแสงจ้านั้นรอบด้านขาวโพลนมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนี่ทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กทารกถูกเปลือยร่างให้คนอื่นมองสำรวจเวลาเดียวกันนั้นจางไห่เฟิงควักเอาบัตรของตัวเองออกมาแสดงไปยังจุดกำเนิดของแสงพูดด้วยเสียงอันดังจางไห่เฟิงเขตควบคุม4พานักโทษมาสอบปากคำหัวหน้าจางเองหรือดึกขนาดนี้แล้วยังไม่เลิกงานอีกหรือตำรวจรักษาการบนตึกตอบกลับมา1ประโยคยังเลิกไม่ได้นะสิจางไห่เฟิงยิ้มเจือนสายหัวจากนั้นก็หันไปบอกหังเวินจื้อที่ยืนอยู่ข้างกายไปเถอะคนทั้งสองเข้ามาในตึกจางไห่เฟิงพาหังเวินจื้อมาที่ชั้น3ห้องหมายเลข311ของที่นี่คือห้องทำงานของหัวหน้าเขตควบคุม4หลังจากเข้าห้องมาได้จางไห่เฟิงก็นั่งลงบนเก้าอี้ทำงานของตัวเองส่วนหังเวินจื้อกลับหยุดอยู่ตรงจุดที่ไม่ห่างจากประตูมากนักนี่เป็นกฎของคุกเช่นกันเมื่อนักโทษถูกสอบปากคำในห้องทำงานของผู้คุมห้ามเดินเข้ามาใกล้จนเกินไปจำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานอย่างน้อย3เมตรแต่ว่าวันนี้จางไห่เฟิงกลับจงใจทำลายกฎระเบียบนี้ลงเขากวักมือเรียกหังวนจื้อแกเข้ามาใกล้หน่อยมายืนหน้าโต๊ะหังวนจื้อเดินหน้าไปอีกหลายก้าวอย่างว่าง่ายหยุดอยู่ตรงข้ามจางไห่เฟิงโดยมีโต๊ะทำงานกั้นขวางจางไห่เฟิงเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้สองมือทั้งสองข้างร่องศีรษะมองดูแล้วคงคิดอยากผ่อนคลายกล้ามเนื้อทว่าสายตาของเขากลับจ้องนิ่งมาที่ตัวหังวนจื้อหังวนจื้อยังคงก้มหน้าลงต่ำอยู่เช่นเดิม
เหมือนว่าเขาจะรักษากฎระเบียบมากเกินไปแกเข้ามาอยู่ในคุกนานเท่าไหร่ล่ะผ่านไปครู่หนึ่งจ้างไอ้เฟิงก็ถามอย่างไม่รีบไม่ร้อน1เดือนกว่าแล้วครับจ้างไอ้เฟิงรับคำอึ้มหนึ่งเสียงถามต่อว่า1เดือนกว่ามานี้รู้สึกยังไงบ้างมุมปากของฮังหวนจื้อขยับเล็กน้อยทว่าไม่ได้พูดอะไรออกมาอยู่ๆเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะตอบคำถามข้อนี้ยังไงได้ยินมาว่าแกทำงานได้ไม่เลวเลยนี่มีคำพูดเช่นนี้เป็นพื้นฐานอารมณ์ของหังหวนจื้อจึงผ่อนคลายลงมาเยอะมากเขารีบตอบกลับไปทันทีผมก็แค่ตั้งใจทำงานครับไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษจ้างไอ้เฟิงพยักหน้าตั้งใจแค่สองคำนี้ก็พอแล้วอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจของแกไม่วอกแวกยอมรับการปรับปรุงตัวเองอย่างจริงจังไม่มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องไร้สาระฮังเวินเจอไม่ได้พูดอะไรมากเขาเหลือบตามองทางจางหังเฟิงคนคนนี้พาตัวเองมาที่ห้องทำงานเพียงลำพังก็เพื่อจะชวนคุยเรื่องสัพเพเหระที่ไม่สำคัญอย่างนี้นะหรือกลับได้ยินจางไห่เฟิงถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นมาอีกมาดูจากจุดนี้บางทีฉันอาจจะสู้แกไม่ได้ด้วยซ้ำคราวนี้ฮังเวินจื้อเงยหน้าขึ้นมองสบตากับจางไห่เฟิงโดยตรงปกปิดความแปลกใจเอาไว้ไม่มิดเขาไม่เข้าใจตัวเองกับอีกฝ่ายจะมีอะไรให้เอามาเปรียบเทียบกันได้โคกไม่ใช่สถานที่ดีอะไรโดยเฉพาะเขตควบคุมสียิ่งห่วยแตกจางไห่เฟิงขมวดคิ้วคล้ายกำลังอธิบายแล้วก็คล้ายบ่นอยู่กับตัวเองฮังเวินจื้อรู้สึกเห็นด้วยกับอีกฝ่ายทำเพียงพูดรับอย่างระมัดระวังท่านก็ไม่ชอบที่นี่หรอครับผีน่ะสิถึงจะชอบจางไห่เฟิงสะบดหยาบคายแกเพิ่งมาอยู่ได้เดือนเดียวฉันอยู่ที่นี่มา10 กว่าปีแล้วแต่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่นานสุดแกรู้ไหมว่าใครอยู่มานานที่สุดฮังเวินจื้องงงันพูดว่าก็แน่นอนว่าต้องเป็นพวกนักโทษที่จำคุกไม่มีกำหนดสิครับส่วนข้อที่ว่าใครอยู่มานานที่สุดผมไม่รู้จริงๆครับพูดประโยคนี้แล้วอดหูขึ้นมาไม่ได้เพราะตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จำคุกไม่มีกำหนดพวกนักโทษที่จำคุกไม่มีกำหนดทุกคนสุดท้ายแล้วล้วนสามารถเปลี่ยนมากำหนดระยะเวลาได้อยู่ในคุกนานสุดก็ไม่เกิน20 ปีจางไห่เฟิงพูดไปพรางโบกมืออย่างผิดหวังรำคาญที่อีกฝ่ายจับความหมายในคำพูดของตนไม่ได้คนที่อยู่ที่นี่มานานที่สุดก็คือเหลาหวงเขาทำงานตั้งแต่ตอนอายุ22จนถึงตอนนี้ก็30 กว่าปีแล้วหังเวินจื้อพูดว่าพวกคุณล้วนเป็นผู้คุมไม่เหมือนกับนักโทษอย่างพวกเราหรอกครับจางไห่เฟิงหัวเราะแห้งๆหนึ่งทีผู้คุมหรือแกนึกว่าผู้คุมสบายนักหรือต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกวันต่อให้เป็นคนสุภาพดีแค่ไหนก็ยังเป็นโรคประสาทได้อย่างเราหวงที่ทำงานมา30 กว่าปีต่างหากถึงจะเรียกว่าถูกจำคุกไม่มีกำหนดจริงๆเพราะรุ่นคิดยังไงก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่ายหังเวินจื้อจึงทำได้เพียงเงียบงานลงอีกครั้งจางไห่เฟิงก็เงียบไปครู่หนึ่งเช่นกันแต่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาอีกว่าฉันรู้ว่าผู้แกกลัวฉันเรียกฉันว่าผีเห็นผีกลุ้มชื่อนี้มันไม่น่าฟังหรอกนะหังเวินจื้อรีบแก้ตัวมีแต่พวกปากเปราะที่ชอบพูดไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นแหละครับที่จางไห่เฟิงขัดคำพูดของอีกฝ่ายแกไม่ต้องอธิบายชื่อนี้ไม่น่าฟังแต่มันได้ผลดีถ้าฉันอ่อนโยนนุ่มนิ่มแบบเหลาหวงเจ้าพวกแกอยู่ได้ยังไงฮังเวินจื้อยิ้มเจือนถือเป็นการแสดงท่าทีคล้อยตามอย่างกระอักกระอ่วนจางไห่เฟิงถอนหายใจอยู่ๆน้ำเสียงก็เปลี่ยนมาเป็นอ่อนโยนขึ้นอันที่จริงฉันเองก็เป็นคนธรรมดาคนนึงมีครอบครัวปกติมีชีวิตปกติเวลาอยู่ข้างนอกไม่มีใครกลัวฉันฉันมีภรรยาที่เป็นแม่สีเรือนคนหนึ่งแล้วก็ยังมีลูกชายที่ดีคนหนึ่งปีนี้ลูกชายฉันอายุ12 ปีใกล้จะเข้าเรียนมัธยมต้นแล้ว10 กว่าปีมานี้ฉันทำผลงานในเขตควบคุมสีได้ดีโดดเด่นมาตลอดดังนั้นหัวหน้าเองก็กำลังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงงานของฉันหากราบรื่นอีกครึ่งปีฉันจะได้ย้ายไปอยู่ที่ฝ่ายบริหารของคุกได้นั่งทำงานบริหารสบายๆสายตาของหังเวินจื้อมีแววแปลกประหลาดใจระคนตกตะลึงการโยกย้ายเลื่อนขั้นในตำแหน่งหน้าที่น่าจะเป็นหัวข้อที่เปราะบางท
ทำไมอีกฝ่ายจึงยกมาพูดกับตนเดิมทีฉันไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องพวกนี้กับแกแต่ฉันรู้สึกว่าแกไม่เหมือนกับนักโทษคนอื่นแกน่าจะเป็นคนเข้าใจเหตุผลได้ดีแกเข้าใจความหมายของฉันไหมหางเวินเจ้ยรีบรับครับหนึ่งคำทำท่าทางคล้ายประหลาดใจเพราะอยู่ดีๆก็ได้รับความเมตตาเวลานี้จางไห่เฟิงเงียบไปอีกครั้งเขามองหางเวินเจ้ยอยู่นานความกดดันในดวงตานั้นเหมือนอากาศแข็งตัวเป็นชั้นๆที่กดทับพอกพูดลงไปบนไหล่ของฝ่ายหลังทำให้กระวนกระวายไม่เป็นสุขผ่านไปเนิ่นนานจางไห่เฟิงถึงได้เอ่ยปากออกมาอีกครั้งคำพูดของเขาสั้นกระชับอย่างถึงที่สุดเล่ามาสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮังเวินจื้อรีบสายหัวทันทีผมไม่รู้จางไห่เฟิงรีตาสายตาเปลี่ยนมาเป็นคมกริบแกไม่รู้จริงๆหรือเขาถามกลับด้วยน้ำเสียงกดต่ำภายใต้ความกดดันที่อีกฝ่ายปล่อยทะลักทลายออกมาคราวนี้เห็นได้ชัดว่าฮังเวินจื้อเกิดอาการลังเลดวงตาของเขาวาบไว้ใครอยากจะพูดอะไรแต่กลับเอ่ยปากได้ยากแกเป็นคนฉลาดไม่มีทางที่แกจะไม่รู้น้ำเสียงนั้นสามส่วนเหมือนให้กำลังใจแต่เจ็ดส่วนคล้ายจะข่มขู่เสียมากกว่าผมหน้าผากของฮังเวินจื้อมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดซึมทำท่าจะพูดแต่ก็หยุดชะงักไปอีกรู้อะไรก็พูดมาจะอึกอักอักทำไมจางไห่เฟิงตะวาดยังเดือดดาลส่วนฮังเวินจื้อก็ไม่ทันเตรียมตัวตั้งรับกับเสียงตะวาดราวเสียงระเบิดเรื่องที่ไม่มั่นใจผมไม่กล้าพูดมั่วซั่วจางไห่เฟิงถอนหายใจออกมาหนักๆแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจในตัวหังวนจื้อดินสอแท่งนั้นถ้าไม่ใช่ตู้หมิ่นเฉียงที่เอาไปก็คือเสี่ยวซุ่นที่เอาไปฉันพูดถูกไหมก่อนหน้านี้จางไห่เฟิงได้ปูพื้นฐานทางพระเดชและพระคุณไว้อย่างเพียงพอตอนนี้พูดมาถึงคันนี้แล้วก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายยากที่จะหลบเลี่ยงฮังเวินเจ้อรู้ว่าไม่สามารถทำไขซื้อได้อีกต่อไปจึงรีบพูดออคล้อยตามผมก็เดาว่าอย่างนี้เหมือนกันเห็นว่าในที่สุดอีกฝ่ายก็เอ่ยปากพูดในใจจางไห่เฟิงเริ่มมั่นใจเขาเองก็ไม่รีบร้อนทำเหมือนกำลังเล่นเกมแมวจับหนูฉันว่าแกก็เดาได้แม่นยำกันนี่นาไหนลองบอกมาซิว่าแกเดายังไงที่ควรค้นก็ค้นหมดแล้วแต่ก็ยังหาดินสอทั้งนั้นไม่เจอผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เพียงข้อเดียวก็คือก็คือตู้หมิงเฉียงหรือไม่ก็เสี่ยวซุ่นฉวยโอกาสตอนที่ขนสินค้าเอาดินสอสอดไว้ในกล่องสินค้าจากนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปนอกคุกจางไห่เฟิงก็ตัดสินเช่นนี้ทว่าบนใบหน้าเขากลับไม่มีสีหน้าอะไรเหมือนไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธนี่เป็นแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นทางที่ดีคือท่านต้องทำให้แน่ใจเสียหน่อยจางไห่เฟิงกรอกตาทำยังไงล่ะท่านให้คนขับรถสินค้าขับรถกลับมาจากนั้นก็ค้นสินค้าของวันนี้อย่างละเอียดถ้าดินสอแท่งนั้นเจอก็เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรแกตัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขตควบคุมที่สิทธิ์ของเราเกิดเรื่องงั้นหรือเฮงเวินจื้อพูดไม่ออกถูกต้องตอนนี้สิ่งที่จางไห่เฟิงกลัวมากที่สุดคือการเกิดปัญหาดินสอแท่งเดียวหากออกไปนอกคุกจริงนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรจางไห่เฟิงเริ่มหลังเลผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ใช้สายตาบีบคั้นหังเวินจื้อฉันแค่อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เอาดินสอแท่งนั้นไปตู้หมิงเชียงหรือว่าเสี่ยวซุนเป้าหมายที่พวกเขาเอาดินสอแท่งนั้นไปคืออะไรหังเวินจื้อรักษาน้ำเสียงอย่างระมัดระวังตัวตามความรู้สึกของผมน่าจะเป็นเสี่ยวซุนทำไมล่ะจางไห่เฟิงตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าช่วงนี้เสี่ยวซุนกับเฮยจือมีเรื่องขัดคอกันเรื่องที่ใส่ร้ายทำลายคนอื่นแบบนี้มีแต่เสี่ยวซุนเท่านั้นที่มีเหตุผลให้ทำหังเวินจื้อเอ่ยปากช้าๆสีหน้าท่าทางก็เปลี่ยนมาเป็นผ่อนคลายมากขึ้นเสี่ยวซุนกับเฮ่ยเจอมีเรื่องอะไรกันหางวันเจอไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งหรือว่าเรื่องนี้จะพูดให้ละเอียดเกินไปไม่ได้เฮ่ยเจอมักจะหาเรื่องรังแกเสี่ยวซุนเสี่ยวซุนก็ไม่ค่อยยอมเขาดังนั้นก็เลยจางไห่เฟิงพยักหน้าหางวันเจอมองเห็นจางไห่เฟิงสีหน้ามืดคล้ำจึงกังวลใจขึ้นมาพูดได้ครึ่งหนึ่งก็ไม่กล้าพูดต่อเปลี่ยนมาเป็นลองถามอย่างเชิง
ถ้าเรื่องนี้เป็นฝีมือเสี่ยวซุนท่านคิดจะลงโทษเขายังไงครับดวงตาจ้างไห่เฟิงแข็งทื่อเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับแกด้วยฮังวนจื้อหดคออย่างขลาดกลัวกลืนน้ำขมๆลงคอผู้คุมจ้างหากท่านลงโทษรุนแรงเกินไปผมกลัวว่าเสี่ยวซุนจะแค้นผมฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแกจะกลัวอะไรเอาเถอะฉันจะจัดการเรื่องนี้เองยกเก้าอี้มานั่งฉันยังมีเรื่องอื่นจะพูดกับแกแกยกเก้าอี้รับแขกตัวนั้นมานั่งตรงนี้เห็นฮังวงจื้อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจางไห่เฟิงจึงเปิดลิ้นชักที่อยู่ข้างกายตัวเองออกมาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งส่งไปตรงหน้าอีกฝ่ายกล่าวว่าแกลองดูสิคำถามพวกนี้แกเข้าใจไหมฮังวงจื้อรีบรับกระดาษแผ่นนั้นมาไว้ในมือเมื่อเห็นชัดเจนก็รู้ว่าที่แท้นั่นคือกระดาษข้อสอบแผ่นหนึ่งเขากวาดตามองคำถามบนกระดาษเล็กน้อยในใจก็เริ่มมีการคาดเดาขึ้นมาบ้างไม่ตอบแต่ถามกลับนี่คือข้อสอบของลูกชายท่านหรือครับจ้างไห่เฟิงพยักหน้าแกตอบได้ไหมตอบได้ครับฮังวนจื้อให้คำตอบยืนยันอีกครั้งจากนั้นก็พูดวิจารณ์ว่าแต่คำถามพวกนี้สำหรับเด็กประถมแล้วถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวนี่เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกฉันไหว้วานให้โรงเรียนสอนพิเศษในเมืองทำมาให้ปีนี้ลูกชายฉันจะสอบเลื่อนชั้นได้ยินมาว่าช่วงสุดท้ายของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคณิตศาสตร์โอลิมปิกเพิ่มมาด้วยแม้ว่าจะไม่นับลงในคะแนนรวมแต่คำถามข้อนี้จะเป็นตัวอ้างอิงในการแบ่งเกรดของนักเรียนหัวกะทิฉันอยากให้ลูกชายของฉันเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของเมืองแกเข้าใจไหมแต่ว่าคำถามพวกนี้ลูกชายฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลานี้จ้างไห่เฟิงแบมือออกเผยสีหน้าจนใจฉันได้อ่านแฟ้มข้อมูลของแกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงดังนั้นฉันถึงอยากให้แกมาช่วยดูให้หน่อยความต้องการนี้ต่อให้อีกฝ่ายไม่พูดหังวงจื้อก็พอจะเดาได้เขาเองก็ไม่รีบร้อนจะโอ้อวดตนทำเพียงอ่านข้อสอบนั้นอย่างละเอียดจากนั้นก็พูดด้วยความมั่นใจข้อสอบชุดนี้สำหรับผมแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรดีจางไห่เฟิงร้องยินดีขึ้นมาอย่างสบายใจใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มงั้นจะให้ผมแก้โจทย์ให้ตอนนี้เหรอครับหังวงจื้อทำท่าทางพร้อมจะลองแกตอนนี้เลยก็ได้แต่ฉันอยากให้แกอธิบายต่อหน้าลูกชายฉันมากกว่าแบบนั้นผลลัพธ์ถึงจะดีกว่าได้อธิบายต่อหน้าแน่นอนว่าต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยฐานะของผมในตอนนี้จะให้ไปอธิบายต่อหน้าได้ยังไงล่ะครับฉันจะให้ลูกชายมาที่นี่ได้แกช่วยสอนให้เขาในห้องทำงานของฉันทำจื้อยอมตอบกลับอย่างไม่ลังเลขอแค่ท่านเห็นว่าสมควรก็พอแล้วครับทุกอย่างทำตามที่ท่านผู้คุมจัดการตกลงถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้จ้างไห่เฟิงหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดเสริมขึ้นมาแต่มีข้อหนึ่งที่ฉันอยากต้องหารือกับแกก่อนเพราะลูกชายฉันมาได้แค่เฉพาะสุดสัปดาห์และสุดสัปดาห์ก็เป็นเวลาพักผ่อนของพวกแกถ้าแกไม่ต้องการถูกรบกวนเวลาตรงนี้แกสามารถปฏิเสธฉันได้พูดว่าหารือแต่คำว่าหารือนี้ถือเป็นคำพูดตามมารยาทที่จางไห่เฟิงต้องการแสดงว่าตัวเองไม่ได้คิดทำผิดกฎระเบียบของคุกผมยินดีสละเวลาพักผ่อนของตัวเองครับเรื่องนี้ก็มีประโยชน์กับผมเหมือนกันผมจะได้ทบทวนความรู้ของตัวเองไปด้วยคำพูดเล็กๆน้อยๆประโยคนี้เพิ่มความพึงพอใจให้กับจางไห่เฟิงอีกหลายเท่าหลังจากรับคำอึ้มหนึ่งคำแล้วก็กล่าวถ้างั้นแกก็เอาข้อสอบกลับห้องขังไปด้วยจะได้มีเวลาเตรียมตัวแต่เดี๋ยวแกจะต้องไปเอาทำโอทีเพิ่มที่โรงงานก่อนฉันรู้ว่าปกติแกทำตัวได้ไม่เลวแต่สถานการณ์แบบนี้ทางที่ดีที่สุดไม่ควรโดดงานนี่ก็ถือเป็นการปกป้องแกอย่างนึงผมเข้าใจครับหังวนเจอลุกขึ้นยืนอย่างรู้หน้าที่ถอยหลังออกไปสองก้าวกลับคืนสู่ท่าทีเคารพนอบน้อมอีกครั้งจางไห่เฟิงยกโทรศัพท์ขึ้นมากดหาหมายเลขภายในไม่นานก็มีผู้คุมหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่เวรเดินเข้ามาในห้องหัวหน้าจางมีอะไรเปล่าครับควรจะพานักโทษคนนี้กลับไปทำงานที่โรงงานทีจางไห่เฟิงชี้นิ้วสั่งความอีกเรื่องไปเอาตัวเฮ่ยจื่อและเสี่ยวซุ่นห้องขัง424มาด้วย
ให้เจอกระบองไฟฟ้ากันคนละทีจากนั้นก็ขังเดียว1สัปดาห์ครับผู้คุมหนุ่มรับคำแล้วหันหน้ามามองหังวนจื้อไปสิหังวนจื้อก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างว่าง่ายในใจแอบครุ่นคิดกับตัวเองเฮ้ยเจอกับเสี่ยวซุนโดนลงโทษอย่างนี้ต่อไปความสัมพันธ์ที่เหมือนน้ำกับไฟของทั้งสองคนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพียงแต่ตัวเองถูกหนีบอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่รู้สถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงอีกทว่าไม่ว่าจะอย่างไรคืนนี้ถือว่าไม่เสียเที่ยวมีโอกาสช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ลูกชายจางไฮเฟิงบางทีแผนการบางอย่างของตนอาจรุดหน้าไปได้เร็วขึ้นเป้าโถไม่ได้สวมสูทนานแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเวลาสวมเสื้อผ้าแบบนั้นมันไม่สะดวกเนื้อผ้าแนบติดแขนติดขาขนาดเวลาเดินจะก้าวขายาวๆก็ยังไม่ได้โดยเฉพาะคนอย่างเขาที่ต้องลงมือต่อยตีกับคนอื่นเป็นประจำเสื้อผ้าแบบนี้ก็คือความยุ่งยากอย่างหนึ่งทว่าวันนี้เป้าโถกลับสวมชุดสูทใหม่เอี่ยมอย่างที่ไม่เคยทำมานานแม้ว่าจะยังไม่ชินเท่าไหร่นักแต่ในใจเขากลับรู้สึกดีไม่น้อยเพราะชุดนี้เป็นตัวแทนถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางฐานะของเขาเขาไม่ใช่แค่อันธพาลคนหนึ่งอีกแล้วเขามีงานที่ตำแหน่งสูงยิ่งกว่าเดิมงานนี้จำเป็นต้องให้เขาแต่งตัวด้วยชุดสูทรองเท้าหนังเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมเขามีแม้กระทั่งนามบัตรเป็นของตัวเองตัวอักษรเล็กๆปั๊มทองบนนามบัตรนั้นสามารถทำให้เขาปาประกาศฐานะของตนเองให้คนอื่นทราบได้ตลอดเวลาผู้จัดการบริษัทหรือถอนบ้านธงตาซิตี้จำกัดเฉียนย่าปิ่นเมื่อน้องเล็กในวานๆเปลี่ยนคำเรียกขานมาเป็นผู้จัดการเฉียนเป้าโถพลันรู้สึกว่าชุดสูทนี้เมื่อนำมาสวมบนร่างก็ช่างเหมาะเจาะอย่างยิ่งความรู้สึกตึงแน่นอึดอัดที่มีตอนแรกหายไปไร้ร่องรอยในพริบตาเดียวเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สวมชุดเช่นนี้ไปอีกเนิ่นนานแต่เขาเองรู้ดีว่าจะทำความปรารถนานี้ให้เป็นจริงได้หรือไม่นั้นยังต้องอาศัยความพยายามของตัวเองตำแหน่งผู้จัดการใหญ่นี้เท่าแก่เก่าเป็นผู้มอบให้กับเป้าโถและฝ่ายหลังจำเป็นต้องใช้การกระทำมาพิสูจน์ว่าตัวเองเหมาะสมกับตำแหน่งและโอกาสในการพิสูจน์ก็อยู่ตรงหน้าแล้วที่ดินตรงเมืองใหม่นั่นเอามาได้หลายวันแล้วจนถึงตอนนี้สัญญารื้อถอนก็ยังไม่เสร็จแกไปดูหน่อยคุยกับอีกฝ่ายดีๆจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นถ้าเลยช่วงระยะเริ่มงานไปแล้วพวกเราจะเสียหายหนักตอนที่เกาเต๋อเซินพูดประโยคนี้กับเป้าโถเขาใช้น้ำเสียงไม่ช้าไม่เร็วแต่ฝ่ายหลังกลับสัมผัสถึงความกดดันที่แฝงในถ้อยคำนั้นได้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่ทำงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วบ้านตะปูถือเป็นธรณีประตูแรกที่ต้องก้าวข้ามผ่านซึ่งมันทำให้เขาปวดหัวไม่น้อยหากไม่ได้สัญญาหรือถอนมาแล้วทำให้กำหนดการเริ่มงานก่อสร้างล่าช้าออกไปเช่นนั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายล้านทุกวันนับตั้งแต่อำนาจของเกาเตอร์เซินแผ่ขยายไปถึงด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทรื้อถอนธงตาก็กลายมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจแข็งแกร่งภายใต้การปกครองของตระกูลเก่าผู้จัดการใหญ่คนก่อนของบริษัทแซ่หูว่ากันว่าเคยเข้าร่วมสงครามเวียดนามคือคนที่ปีนออกมาจากกองศพคนตายก่อนหน้านั้นหากมีบ้านตะปูเกิดขึ้นเขาแค่เหล่าหูเป็นคนออกหน้าพูดคุยต่อให้เป็นปัญหาใหญ่สักแค่ไหนต่างก็แก้ตกได้หมดมีเพียงครั้งนี้เท่านั้นที่เหล่าหูต้องมาสะดุดเพราะที่ดินใหม่ผืนนั้นมีอยู่ครอบครัวหนึ่งว่ากันว่าต่อให้ใช้ไม้อ่อนหรือไม้แข็งก็ไม่ได้ผลสัญญาหรือถอนจึงล่าช้าไม่เสร็จสมบูรณ์เสียทีเมื่อเห็นว่าวันเริ่มการก่อสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใกล้จะมาถึงแล้วเกาเต๋อเซินจึงเริ่มนั่งไม่ติดเขาปลดเหล่าหูออกแต่งตั้งให้เป้าโถเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อไปจัดการปัญหายุ่งยากนี้เกาเต๋อเซินเชื่อมั่นในความสามารถของเป้าโถและยิ่งเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของเป้าโถเขาเป็นคนที่เติ้งหัวประเมินต่ำมาเนิ่นนานตำแหน่งที่เคยได้รับไม่สอดคล้อง
กับความสามารถของเขาอย่างยิ่งดังนั้นหลังจากที่เกาเต๋อเซินรับเป้าโถมาไว้เป็นลูกน้องของตัวเองเขาย่อมรีบร้อนอยากจะแสดงฝีมือของตัวเองออกมาเต็มที่ยิ่งเป็นภารกิจที่ยากมากเท่าไหร่ยิ่งเรียกว่าเป็นตัวเรียกน้ำย่อยที่ดีสำหรับเขาเท่านั้นเรื่องที่แม้แต่เหล่าหูยังทำไม่ได้หากเป้าโถออกหน้าแล้วจัดการได้เรียบร้อยฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ฝ่ายหลังจะสร้างชื่อขึ้นมาได้ต่อให้เป็นแค่คนหน้าใหม่แต่วันหน้าตำแหน่งของเขาในกรุ๊ปตระกูลเก่าก็จะมั่นคงจนไม่มีวันสั่นคลอนทว่าในทางกลับกันหากเป้าโถจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีเกรงว่าคงยากที่เขาจะได้รับความไว้วางใจจากเกาเต๋อเซินอีกเป้าโถทำความเข้าใจกับสถานการณ์พื้นฐานของบ้านตะปูแห่งนั้นมาก่อนแล้วเขารู้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมทว่าเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนั้นเมื่อ2เดือนก่อนเมื่อคำนวณดูจากเวลาแล้วคนผู้นี้ซื้อบ้านหลังจากงานประมูลที่ดิน2วันเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาบางอย่างจากการวิเคราะห์ของเป้าโถเป้าหมายที่คนผู้นี้ซื้อบ้านนั้นชัดเจนมากนั่นคือต้องการช่วยโอกาสโกยเงินก้อนใหญ่ไปครองจากการรื้อถอนสำหรับฝ่ายพัฒนาแล้วนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องดีแต่หากมองจากอีกมุมหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรในเมื่ออีกฝ่ายมีจุดประสงค์เพื่อเงินก้อนโตถ้าเช่นนั้นราคาที่เขาต้องการต่อรื้อถอนย่อมต้องสูงกว่าเจ้าของเดิมอยู่มากอย่างน้อยก็ต้องมากพอที่จะตอบสนองช่วงความต่างของราคากระมังความต่างของราคานี้น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของบริษัทรื้อถอนในตอนนี้ทว่าการกระทำของคนผู้นี้มากพอที่จะอธิบายได้ว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีหัวทางการเงินคนหนึ่งสำหรับนักธุรกิจคนหนึ่งผลประโยชน์จะมากหรือน้อยเกิดจากสองส่วนคือรายรับและต้นทุนความต่างของสองสิ่งนี้ก็คือมูลค่าสุทธิของผลกำไรคุณจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาข้อนี้ในอีกมุมมองหนึ่งเมื่อไม่อยากเปลี่ยนแปลงรายรับของอีกฝ่ายคุณยังสามารถเปลี่ยนต้นทุนของอีกฝ่ายได้นักธุรกิจย่อมไม่ปฏิเสธสถานการณ์ที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาต้องการแค่ว่าตนเองไม่แพ้ก็พอแล้วนี่ก็คือพื้นฐานความคิดที่เป้าโถใช้แก้ไขปัญหาตรงหน้านี้ไม่ต้องคิดว่าจะทำให้เขาพอใจได้อย่างไรแค่คิดว่าจะเพิ่มต้นทุนของเขาอย่างไรเพิ่มถึงขั้นที่ทำให้อีกฝ่ายไม่อาจยอมรับได้เป้าโถเชื่อว่าตัวเองสามารถหาวิธีการที่เหมาะสมเจอเพราะอย่างไรเสียเขาเองก็เคยทำงานเป็นลูกน้องของเติ้งหัวมา10กว่าปีย่อมได้เรียนรู้อะไรมามากมายทุกคนล้วนมีสิ่งที่ตัวเองให้ความใส่ใจมากที่สุดสิ่งนี้ก็คือต้นทุนที่เขายากจะตัดใจออกไปมากที่สุดบางคนลบมากในทรัพย์สินเงินทองบางคนรักชื่อเสียงบางคนหลงในความรักบางคนนับถือคุณธรรมดังนั้นสำหรับคนต่างกันก็ต้องมีวิธีจัดการที่ต่างกันต้องดูแค่ว่าเขาสนใจเรื่องใดมากที่สุดคุณก็จะสามารถควบคุมต้นทุนของเขาเอาไว้ได้ดังนั้นตอนที่เป้าโถเดินทางไปยังเขตพัฒนาเมืองใหม่ความปรารถนาเร่งด่วนที่สุดของเขาก็คือรีบเจอหน้ากับอีกฝ่ายเพราะเขาต้องการกุมจุดตายของนักธุรกิจคนนี้เอาไว้ในกำมือของตัวเองขับรถจากกลางเมืองไปยังเขตพัฒนาใช้เวลาประมาณ40นาทีในฐานะที่เป็นเขตชานเมืองดั้งเดิมสิ่งปลูกสร้างของที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจึงมีตึกสี่เหลี่ยมเตี้ยๆเป็นหลักเนื่องจากกระแสนิยมสร้างที่พักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ดินอยู่ค่อนข้างห่างไกลแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจเงินชดเชยจากการรื้อถอนจำนวนสูงทำให้เจ้าของที่ในพื้นที่กลายมาเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนภายใต้เบื้องหลังเช่นนี้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนตั้งใจคิดฮุบกำไรเข้ากระเป๋าเป้าโถนัดหมายเจรจากับเจ้าของบ้านไว้ล่วงหน้าแล้วขณะที่ขับรถไปได้ครึ่งทางลูกน้องก็ส่งโทรศัพท์ยืนยันกับอีกฝ่ายอีกครั้งฝ่ายนั้นเองตอบรับรวดเร็วบอกว่าเตรียมตัวพร้อมอยู่นานแล้วรอแค่พวกเขามาถึงเท่านั้น
เป้าโทยิ่งมั่นใจมากขึ้นอีกอย่างน้อยดูถ้าเราอีกฝ่ายก็ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาข้อนี้เหมือนกันอันดับต่อไปเป็นแค่ขั้นตอนการต่อรองราคาเท่านั้นรถยนต์ขับมาจอดอยู่นอกที่พักทรงสี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งเนื่องจากซอยด้านหน้าแคบมากไม่สามารถขับเข้าไปต่อได้พวกเบ้าโถจึงลงมาจากรถมีลูกน้องคนหนึ่งชี้มือไปด้านหน้าแล้วพูดผู้การเฉียนบ้านเลขที่58ในซอยนี้นี่แหละครับเบ้าโถกวาดตามองรอบด้านหนึ่งครั้งพูดกับพวกลูกน้องที่อยู่ข้างกายพวกแกรอฉันอยู่ในรถนี่แหละมีลูกน้องคนหนึ่งกล่าวเตือนผู้จัดการคนใหม่ขึ้นมาทันทีผู้จัดการเฉียนไอ้หมอนั่นเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาคนไปเยอะหน่อยน่าจะปลอดภัยกว่าเป้าโถหัวเราะเอาคนไปมากแล้วจะมีประโยชน์อะไรพวกเราไม่ได้มาต่อยตีกันเสียหน่อยเรามาเจรจาปากเดียวยังไม่พออีกหรือเอาคนไปมากจะกลายเป็นว่าเราไม่จริงใจไปเสียอีกพวกลูกน้องจึงถามได้เพียงหัวเราะแห้งๆคล้อยตามแต่ในใจกลับบ่นพึมชื่อเสียงของเป้าโถก่อนหน้านี้พวกเขาเคยได้ยินมาก่อนแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายคือมืออันธพาลอันดับหนึ่งในวงการมาเฟียของเมืองมณฑลวันนี้ออกมาจัดการธุระกับพี่ใหญ่คนนี้เป็นครั้งแรกอีกฝ่ายกลับแค่ต้องการเจรจายังมีอะไรให้ต้องเจรจาอีกล่ะเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านั้นผู้การหูผู้จัดการหูก็คุยไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นจะยังลำบากให้พี่ออกหน้าทำไมแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยพวกเขาไม่กล้าต่อต้านความต้องการของพี่ใหญ่หรอกดังนั้นเป้าโถจึงเดินไปยังจุดลึกในซอยเพียงลำพังท่ามกลางสายตากลัดกลุ้มของพวกลูกน้องเดินไปประมาณ100กว่าเมตรบ้านหลังเล็กๆที่มีป้ายหมายเลข58ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้ามองเห็นตัวเลขนั้นเป้าโถยิ่งเชื่อว่าอีกฝ่ายคือนักธุรกิจคนหนึ่ง58พ้องเสียงกับคำว่าร่ำรวยประตูบ้านปิดเอาไว้แต่ไม่ได้ล็อกเป้าโถเดินหน้าขึ้นไปเคาะเบาๆบนประตู2ครั้งในบ้านกลับไม่มีเสียงคนตอบกลับมาใครครวญว่าเมื่อครูยังติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์เป้าโถเองก็คร้านจะคิดยุ่มยิ้มจึงยื่นมือไปผลักประตูเปิดออกแล้วก้าวเข้าไปในบ้านนี่ถือเป็นบ้านทรงเซอร์เหย่อยวนที่ไม่ใหญ่มากนักประกอบด้วยบ้านทรงสี่เหลี่ยมสี่หลังพื้นดินโคลนที่ถูกล้อมเอาไว้ตรงกลางเจ้าของบ้านจัดให้เป็นสวนดอกไม้เล็กๆปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่ดูไม่ออกว่าเป็นต้นอะไรชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้กับประตูบ้านในมือถือบัวรดน้ำกำลังรดน้ำดอกไม้ด้วยท่าทางตั้งใจไม่ทราบว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าครับเป้าโถชะงักฝีเท้าถามออกมาหนึ่งประโยคพวกคุณมาแล้วเหรอชายผู้นั้นถามกลับพลางหมุนตัวมาหาผมมาจากบริษัทรื้อถอนธงตาเป้าโถเพิ่งจะแนะนำตัวเองได้เพียงครึ่งประโยคก็ต้องชะงักลงกลางคันเพราะเขาจำได้ว่าผู้ชายที่รดน้ำดอกไม้นั่นไม่ใช่คนอื่นไกลเขาก็คือผู้จัดการของนายคลับหวงกงเยี่ยนหลีและก็เคยเป็นพี่น้องของเขาเยี่ยนหลีกลับไม่เผยท่าทีตกใจใดๆออกมาเขาถึงขั้นหัวเราะพูดแซวด้วยซ้ำฉันรู้ว่าแกคือผู้จัดการเฉียนแห่งบริษัททงตาพนักงานคนใหม่เข้ารับตำแหน่งเพื่อนยังไม่ทันหาของขวัญมาให้ผู้การเฉียนอย่าถือโทษโกรธเคืองเผชิญหน้ากับสถานการณ์กระทันหันเช่นนี้สิ่งที่เป้าโถคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้กลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายในพริบตาสมองของเขาคล้ายถูกไฟช็อตความคิดมากมายหมุนวนอย่างรวดเร็วผ่านไปครู่ใหญ่เขาถึงสงบอารมณ์ลงได้แล้วยิ้มตอบกลับไปเช่นกันผู้การเฉียนอะไรกันแกเรียกฉันว่าเป้าโถเหมือนเดิมเถอะต่อให้ของขวัญจะเป็นคำด่าฉันก็ยังควรต้องเลี้ยงเล่าทุกคนอยู่ดีคำพูดนี้ฟังดูแล้วเหมือนคำหยอกล้อของเพื่อนทว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นไม่มีความสนิทสนมอย่างที่เคยเป็นและไร้อ้อมกอดอย่างกระตือรือร้นระหว่างกันฐานะต่างไปแล้วคำเรียกขานก็ควรจะเปลี่ยนเหมือนกันเย่หลีมองเป้าโถแล้วพูดขึ้นมาอีกครั้งในคำพูดแฝงด้วยความไหนบางอย่างบรรยากาศในลานบ้านเล็กจึงกระอักกระอ่วนขึ้นมาเพราะเหตุนี้เป้าโถอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็พูดขึ้นคล้ายต้องการเปลี่ยนหัวข้อ
ทำไมแกไม่ดูแลไนท์คลับแล้วล่ะมารดน้ำดอกไม้ที่นี่ทำไมแน่นอนเขาถามอย่างนี้ทั้งที่รู้ดีอยู่แก่ใจเย่หลีปรากฏตัวอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่ามารอต้นโดยเฉพาะเย่หลีใส่หัวเบาๆจากนั้นก็ถอนหายใจหนึ่งครั้งดูสะเทือนใจอย่างเห็นได้ชัดฉันมาปลูกดอกไม้อยู่ที่นี่พักใหญ่ละเพียงแต่แกไม่รู้เท่านั้นแหละแกไม่ติดต่อกับพี่น้องมานานเกินไปแล้วถูกต้องหลังจากที่พี่หลงเกิดเรื่องเป้าโถรู้ว่าตัวเองและพวกเอาหัวก็เหมือนน้ำกับไฟที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้นับตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกตอนนี้ในเมื่อเยี่ยนหลีจงใจพูดถึงเป้าโถจึงถือโอกาสต่อบทสนทนาโอ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็บังเอิญพอดีพวกเราพี่น้องจะได้พูดคุยกันสักหน่อยดีสิเยี่ยหลีออไปด้วยเขาวางบัวรดน้ำในมือลงกวักมือเรียกเป้าโถมาได้เจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายมานั่งลงคุยกันดีๆสักหน่อยเป้าโถเหลือบตามองทิศทางที่เยี่ยหลีชี้ไปกลับเห็นว่าในมุมที่ร่มรื่นของลานบ้านมีเก้าอี้และโต๊ะน้ำชาจัดวางไว้เรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าเตรียมการมาก่อนตอนนี้เขายังไม่ออกว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรแอบคิดว่านั่งคุยกันก็ดีอย่างน้อยก็ยังมีเวลาครุ่นคิดแผนการรับมือกับอีกฝ่ายดังนั้นคนทั้งสองจึงนั่งลงหน้าโต๊ะเล็กตามกันโต๊ะเล็กตัวนั้นวางไว้ติดกับสวนดอกไม้ของลานบ้านด้านบนมีแผ่นมีไม้ไผ่สารเป็นร้านให้เถาวัลย์ในสวนดอกไม้ไต่ขึ้นไปช่วยบดบังแสงแดดกลายเป็นจุดที่สวยงามเป็นสง่าแห่งหนึ่งเมื่อนั่งลงแล้วก็พบว่าความสวยงามไม่ใช่เพียงวิวในลานบ้านเท่านั้นบนโต๊ะยังวางชุดกาจือซาเอาไว้อีกหนึ่งชุดคุณภาพของเนื้อดินที่ใช้ปั้นชุดน้ำชาละเอียดอ่อนรูปแบบประณีตงดงามเย่หลียกกาน้ำชาขึ้นมาเรียนลงไปในถ้วยชานี่คือชาหลงจริงเกรดดีเยี่ยมมาลองชิมดูสิเป้าโถขำพรืดออกมายังอดไม่อยู่เขาเหลือบตามองเย่หลีก่อนหน้านี้พวกเราพี่น้องดื่มแต่เหล้าทำไมวันนี้เปลี่ยนมาดื่มชาได้ล่ะเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนเย่หลีตอบกลับด้วยท่าทางจริงจังตอนนี้แกเป็นถึงผู้จัดการเฉียนแล้วดื่มเหล้ามันไม่ดูธรรมดาไปหน่อยหรือต้องดื่มชาสิถึงจะแสดงให้เห็นถึงฐานะของแกได้มาฉันดื่มเขารับแกก่อนหนึ่งถ้วยระหว่างที่พูดเย่หลีก็ยกถ้วยชาด้านหน้าตัวเองขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแม้จะพูดว่าดื่มชาทว่าท่าทางนั้นกลับไม่ต่างอะไรไปจากตอนที่ดื่มเหล้าหลังจากดื่มหมดเขายังเลียริมฝีปากอีกหนึ่งทีคล้ายกำลังลิ้มรสที่ยังติดลิ้นท่าทางสง่างามมีหน้ามีตาชิ้นนี้ของเยี่ยหลีทำให้เป้าโถสนใจอย่างมากดังนั้นฝ่ายหลังจึงยกถ้วยชาขึ้นมาและพูดว่าดีฉันก็ดื่มให้แกหมดถ้วยเช่นกันจากนั้นก็กลืนน้ำชาที่อยู่ในถ้วยลงไปหมดชาหลงจริงนั้นรสชาติเป็นอย่างไรเขากลับลิ้มรสถึงมันไม่ได้เลยสักนิดเดียวชาดีทว่าเย่หลีกลับยังสายศีรษะชมปอกงานอดิเรกของแกเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งปลูกดอกไม้ทั้งดื่มชาฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนแกชอบดื่มแต่เหล้าคล้าวนาลีเหมือนว่าเย่หลีกำลังรอให้เป้าโถถามคำถามนี้อยู่พอดีเขาจึงวางถ้วยชาที่อยู่ในมือลงไปบนโต๊ะเบาพูดเสียงค่อยเรื่องนี้พูดแล้วยาวต้องย้อนไปเมื่อครึ่งปีก่อนโน่นเป้าโถเห็นหน้าทางมีลับลมคมไหนของอีกฝ่ายความสงสัยใครรู้จึงถูกกระตุ้นขึ้นมาทันทีเขาทำท่าเงี่ยหูรอฟังคนทั้งสองเหมือนได้ย้อนความเป็นปฏิปักษ์ก่อนหน้านี้ทิ้งไว้ใบเบื้องหลังเย่หลีควักบุหรี่ซองหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อจุดดูดเองหนึ่งมวนจากนั้นก็ทำท่าจะโยนให้เป้าโถมวนหนึ่งทว่าเป้าโถกลับบอกมือพูดไม่ต้องหรอกฉันแค่ดื่มชาพรางฟังแกเล่าเรื่องไปก็พอเย่หลีจึงสูบบุหรี่ลึกๆหนึ่งครั้งพอพ่นควันออกมาเป็นกลุ่มก็พูดว่าเมื่อครึ่งปีก่อนฉันถูกความรักทำร้ายเรื่องนี้แกก็น่าจะรู้สินะเป้าโถจำได้คลับคล้ายคลับคลาตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านของเย่หลีบ่อยๆไปมาสองคนนี้ก็คบกันทว่าเรื่องนี้เดิมทีก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วไม่นานทั้งสองจึงเลิกกันต่างฝ่ายต่างไปตามทางของตัวเอง
กายหมายถึงผู้หญิงที่มาเที่ยวกลางคืนที่ร้านทุกวันคนนั้นน่ะหรือผู้หญิงแบบนั้นมีอะไรให้หน้าอะไรอวรกันแค่เล่นๆก็พอแล้วแกแคร์เขาจริงๆหรอเปาโถรู้สึกไม่เข้าใจเยี่ยนหลีเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายมีชื่อเสียงด้านเจ้าชู้เสเพลใช้ผู้หญิงเปลืองพอๆกับเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ฉันก็เป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกนี่นาตอนที่เธอบอกกับฉันว่าเลิกกันมันทิ่มแทงจุดเปราะบางที่อยู่ลึกลงไปในใจฉันจริงๆทำไมแกไม่เชื่อหรือเยี่ยหลีถึงตามองเป้าโถรู้สึกเหมือนถูกเหยียดหยามเป้าโถพยายามปรับลมหายใจตอบรับส่งๆฉันเชื่อพอเถอะแกอย่ามัวอ้อมค้อมอยู่เลยรีบเข้าประเด็นเถอะทำไมแกถึงมาปลูกดอกไม้อยู่ที่นี่ได้แกอย่าใจร้อนสิมันต้องเล่าไปทีละเรื่องฉันถูกทำลายความรู้สึกและกลายเป็นคนซึมเศร้าวันๆผ่านไปได้ก็เพราะเราแม้แต่ร้านฉันก็ไม่อยากไปดูแล้วพี่หัวเห็นว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าจะไม่ดีเลยให้เงินฉันมาก้อนนึงให้ฉันออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกทำจิตใจให้ผ่อนคลายฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ดีฉันเยี่ยนหลีลูกผู้ชายเต็มตัวจะยังไงก็ไม่ควรมาเสียคนเพราะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจเชื่อพี่หัวออกไปเที่ยวแล้วฉันก็เลยไปที่ยูนนานเห็นว่าอีกฝ่ายพูดไปพูดมาหัวข้อกับกระโดดไปนอกเรื่องไกลถึงยูนนานตาเป้าโถแอบหน่ายใจอยู่กับตัวเองแต่เห็นท่าทางเช่นนั้นของเยี่ยหลีก็รู้ว่าเร่งรัดยังไงก็ไร้ประโยชน์จึงทำได้เพียงอดทนฟังเขาพร่ำต่อไปพอไปถึงยูนนานฉันก็ไปเที่ยวที่ไหนดีมองไปรอบด้านก็พบว่าที่นั่นมีภูเขาเยอะเอาวะถ้าอย่างนั้นก็ไปปีนเขาแล้วกันแต่ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่อยากไปที่ที่มีคนเยอะดังนั้นฉันเลยไปที่ชานเมืองคุนหมิงเจอภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เลยเที่ยวเล่นไปเรื่อยอยู่บนภูเขาแห่งนั้นภูเขานั้นไม่ถือว่าสูงมากแต่บนเขามีต้นไม้หนาแน่นบางจุดไม่มีแม้แต่ถนนถ้าเป็นคนอื่นต้องไม่กล้าเดินไปเปะปะทั่วแน่นอนแต่ฉันไม่สนใจตอนนั้นอารมณ์ฉันอยากจะตายบนภูเขาไปเลยด้วยซ้ำดังนั้นที่ไหนรกร้างฉันก็เข้าไปที่นั่นเดินเตร่อยู่อย่างนี้3วัน5วันจนจู่ๆมาโผล่อย่างที่ราบระหว่างภูเขาแห่งหนึ่งซอกเขาเป้าโฉรู้สึกอยากจะร้องไห้ก็ไม่ได้หัวเราะก็ไม่ออกไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะพูดจาออกทะเลไปถึงไหนซอกเขาแต่ว่าไม่ใช่ซอกเขาธรรมดาเป็นซอกเขาที่สวยงามเป็นพิเศษซอกเขาที่นั่นมีดอกไม้บานเต็มไปหมดไม่แค่สวยงามนะยังมีกลิ่นหอมลอยมาปะทะจมูกไม่ต่างอะไรไปจากแดนสวรรค์เลยล่ะตอนนั้นฉันหลงไหลทิวทัศน์สวยงามนี้มากเลยเดินช้าๆชื่นชมซอกเขานั่นจนถึงขั้นลืมเวลาพอเกือบถึงช่วงเย็นฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองควรกลับไปได้แล้วแต่ก็พบปัญหาร้ายแรงอีกข้อหนึ่งฉันหาทางเข้าภูเขาไม่เจอแล้วแกน่าจะไม่รู้ว่าซอกเขานั่นเป็นยังไงมันขนาดด้วยภูเขาสองลูกรอบด้านมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากแยกทิศทางไม่ออกจริงๆแล้วตอนที่ฉันเข้าไปก็เดินสเปะสปะไปเรื่อยมันไม่มีถนนอะไรให้เดินเป็นสถานที่ที่ตัดขาดกับโลกใบนี้อย่างแท้จริงฉันเดินไปเดินมาอยู่ในซอกเขานั่นยิ่งเดินก็ยิ่งหลงทางพระอาทิตย์ก็เคลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆในใจฉันร้อนรนเล็กน้อยไกลค่ำแล้วในภูเขานี้มีทั้งงูเงี้ยวและสัตว์ป่าใครจะไปทนอยู่ได้ฉันรีบคิดหาหนทางและตอนนี้เองทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงน้ำไหลดังมาไม่ไกลในใจฉันฉุกคิดขึ้นมาได้เสียงน้ำนั้นต้องเป็นเสียงของลำธารแห่งหนึ่งแน่นอนแค่ฉันเดินไปตามลำธารนี้ก็น่าจะทะลุออกไปนอกหุบเขาได้ดังนั้นฉันจึงเดินหาที่มาของเสียงน้ำไหลเดินไปประมาณ 3-40 เมตรก็เจอลำธารสายเล็กสายหนึ่งจริงๆแต่ที่ยิ่งทำให้ฉันตื่นตะลึงระคนยินดียิ่งกว่าเดิมก็คือตรงลำธารนั้นมีคนอยู่คนหนึ่งเป้าโถถามอย่างคล้อยตามใครหรือเป็นคนแก่คนหนึ่งแต่พอฉันเดินเข้าไปไกลความตกตะลึงระคนดีใจของฉันก็ต้องกลายเป็นความกังวลเพราะคนแก่คนนั้นนอนนิ่งอยู่ริมน้ำไม่ขยับขยื่นมองแล้วเหมือนคนตายเป้าโถขมวดคิ้วเขาตายแล้วหรือ
ถ้าตายแล้วจริงๆฉันจะพูดหรือว่าเหมือนคนตายเยหลีแก้ไขตรรกะความคิดของเป้าโถอย่างไม่พอใจคนแก่คนนั้นยังไม่ตายแค่สลบไปเท่านั้นและฉันก็ได้รู้สาเหตุที่เขาสลบไปอย่างรวดเร็วมือซ้ายของเขาเป็นสีดำสนิทร่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บนหลังมือมีรอยเขี้ยวเล็กๆอยู่2รอยถูกงูกัดหรือเยหลีพยักหน้าตอนนั้นฉันไม่กล้ารีรอรีบเอาปากประกบดูดพิษให้เขาทันทีตอนแรกเลือดที่ดูดออกมาเหม็นและเป็นสีดำสนิทขาวสุดๆแต่ไม่นานสีเลือดก็ค่อยๆจางลงรสชาติก็กลับมาเป็นปกติถ้าอย่างนั้นแกก็ช่วยชีวิตคนแก่คนนั้นเอาไว้ได้น่ะสิจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกทั้งหมดฉันช่วยเขาได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งนึงเขาช่วยตัวเองเปาโถทำท่าทางไม่เข้าใจอะไรคือช่วยชีวิตไว้ได้แค่ครึ่งเดียวเยหลีกล่าวหลังจากที่ฉันช่วยดูดพิษให้คนแก่คนนั้นเขาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแต่มือซ้ายของเขายังบวมเป่งร่างก็ขยับไม่ได้มองเห็นว่าฉันอยู่ข้างกายตอนแรกคนแก่ยังรู้สึกแปลกใจพอจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเขาก็พูดติดกันว่าโชคดีโชคดีจากนั้นเขาสั่งให้ฉันรีบไปหาสมุนไพร2-3 อย่างมาช่วยขับพิษงูออกจากร่างของเขาให้หมดแต่ฉันไม่รู้จักสมุนไพรอะไรสักอย่างดังนั้นคนแก่จึงอธิบายให้ฉันฟังว่าสมุนไพรที่ต้องการมีลักษณะยังไงฉันเลยตามหาไปตามพุ่มไม้ใบหญ้าใกล้ๆแถวนั้นตอนนี้ฝ่ามืดแล้วฉันใช้ไฟฉายจากมือถือช่วยส่องแสงให้ในที่สุดก็หาสมุนไพรพวกนั้นเจอจนครบคนแก่นั่นกินสมุนไพรบางส่วนเข้าไปสดๆบางส่วนก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วโปะไว้บนบาดแผลเห็นผลเร็วมากเลยมือซ้ายของเขายุบลงอย่างเห็นได้ชัดฉันจึงไปเอาน้ำจากลำธารมาให้เขาดื่มในที่สุดคนแก่นั่นก็ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองดังนั้นถ้าจะพูดว่าเขามีชีวิตรอดมาได้หนึ่งก็เพราะฉันช่วยดูดพิษให้สองก็คือเขารู้ว่าควรจะใช้สมุนไพรแก้พิษยังไงพวกเรา2 คนต่างก็ทำประโยชน์กันคนละครึ่งถ้าอย่างนั้นคนแก่คนนี้ก็พาแกออกไปจากซอกเขาได้นะสิเปาโถถามอย่างคาดเดาหลังจากคนแก่ลุกขึ้นเดินได้ฉันก็ขอให้เขาพาฉันออกจากซอกเขาแต่คนแก่คนนั้นกลับบอกว่าเดินมาไกลจากทางออกเดียวที่มีไปแล้วคืนนี้ออกไปไม่ได้แน่นอนต้องไปนอนค้างที่บ้านของเขาคืนหนึ่ง